好粗啊，好谁给妈咪粗啊，好粗啊，好粗啊，谁给妈咪粗啊。อะไรคะเนี่ยมันฮอตอะไรขนาดนั้นแอร์บ้านเราก็ไม่ได้เสียทำไมมันร้อนขนาดนั้นเหรอคะใช่ถ้าร้อนขนาดนั้นป้าว่าต้องเพิ่มความสดชื่นด้วยเครื่องดื่มซะแล้วฮัลโหลบอยฮัลโหลบอยหรือว่าฮัลโหลโฟร์อีป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 ีเราจะทำอะไรกับหมวกเนี่ยเอาหมวกออกไว้เลยออกไว้ข้างๆก่อนแดดมันก็ไม่ร้อนเนาะอ่านบ้านแต่โฟอีฟเออฮัลโหลบอยเขาร่วมอ่านทำท่านเขาร่วมกับโฟอีฟโฟอีฟเป็นพรีเซนเตอร์ก็เลยเป็นชื่อฮัลโหลโฟอีฟไหมคะมันไม่ได้ของใหม่นะจริงๆเราชิมแล้วถูกปะแต่เราชิมแบบขวดที่เป็นขวดน้ำหวานขวดแก้วปกติแต่ไอที่ใหม่ก็คือแพ็กเกจเขาออกมาใหม่กูรู้ป่ะมันเป็นยังไงมันเป็นชนิดซองนี่ก็คือ1ซองต่อ1แก้วฉีกใส่แก้วเทน้ำคนกินได้เลยหรืออยากจะซ่าๆก็ใส่โซดาอ้าวนี่สีแดงใครกินเจอยู่นะจ๊ะกินได้เพราะเขามีสัญลักษณ์เจนี่ใกล้จะกินเจช่วงตุลาใช่ป่ะอีกนานแต่เราก็กินได้ทุกวันแล้วนี่อันสีเขียวสีเขียวก็คือรสครีมโซดาอ่ะครีมโซดาถือไว้ส่วนสีแดงคือรสมันไม่ใช่รสมันเป็นกลิ่นสละมันไม่ได้เป็นผงนะมันเป็นน้ำใช่ข้างในเป็นน้ำคุณจับดูดิมันคือน้ำหวานที่เราใส่ขวดแหละแต่เขามาแพ็คเป็นอย่างนี้เพื่อความสะดวกชอบกินสีอะไรคุณชอบกินสีอ่างนั้นมาแลกกันมันเพื่อความสะดวกในการกินนะเราลองมาดูดิว่าเราชงแล้วมันจะเป็นไงบ้างก็อยากชงอ่ะมาเตรียมอุปกรณ์แล้วครับก่อนอื่นใช่ค่ะฉีกก่อนป้าฉีกให้ทีเดียวคุณอยากกินสีแดงใช่ไหมคะกินสละใช่ไหมป้าฉีกซองให้นะแล้วคุณก็เทนะสลัดสลัดมันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งจะเปรี้ยวคล้ายสตรอเบอรี่อย่างกูแหละเทหมดเลยมั้ยเทหมดเลยหรือจะกูชอบหวานไหมเขาบอกว่าถ้าชอบหวานปกติอะเทหมดเลย1ซอง1แก้วแต่ถ้าเกิดไม่ชอบหวานมากเขาให้เทแค่ครึ่งซองขวดแก้วเลยก็ได้เอาหวานขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้โหของปลาเป็นสีเขียวนะครีมโซดาจริงๆปลาก็ชอบสีเขียวนะก็ชอบกินนะมันก็คือเป็นน้ำเหนียวๆใช่ไหมเหมือนน้ำหวานที่กูเคยกินใช่ไหมคะมันก็จะเหนียวมาพอนี่คือหกซองนะเออมันก็เหมือนแบบขวดแหละแต่ว่าเห็นปลาเอาโซดามันก็แค่สะดวกในการกินลูกมันก็เหมือนขวดแหละเราก็ต้องมีนอกจากจะมีน้ำหวานแล้วต้องมีน้ำเย็นมีช้อนคนอ้าวแล้วก็มีโซดาคุณชอบกินโซดาไหมซ่าซ่าหรือไม่เอาเคยกินแล้วตอนเอาใช่ไหมตอนนั้นครูเขาให้ทำงานคนแล้วแต่คนชอบก็ชอบโซดาซ่าๆเยอะๆก็ใส่โซดาเยอะกว่าน้ำหวานก็ได้เอ้ยเยอะกว่าน้ำเปล่าก็ได้ดูสิคนเลยค่ะจับเลยคนติดแก้วนะคะคนที่มันเข้ากันนะคะยังไงเอายังง่ายไหมไม่ต้องมาใส่เทจากขวดป้าใส่โซดาเยอะมากเลยนะเออมันจะซ่าเลยเราไม่ต้องมาเทจากขวดนะเพราะว่าเทจากขวดก็กะปริมาณไม่ถูกอีกว่าเอ1แก้วเนี่ยมันต้องใช้น้ำหวานประมาณเท่าไหร่นะคิดไม่ถูกอีกอันนี้เขาตวงปริมาณมาให้เราเรียบร้อยขึ้นอยู่กับว่าเราชอบหวานไม่หวานพอแล้วหรือว่าเราชอบซ่าหรือไม่ซ่าแค่ไหนเราก็เติมได้ตามสิ่งที่เราต้องการหรือถ้าบางคนอะแบบว่ากินโซดาเพียวๆเลยบางคนเขาชอบกินโซดาแทนน้ำเปล่าไงเพราะว่าโซดามันก็ช่วยในเรื่องอะไรนะคนก่อนคนก่อนใส่น้ำแข็งแล้วก็คนนิดนึงให้น้ำแข็งมันเข้ากันของกูกับของป้าแตกต่างกันมากเลยแตกต่างกันยังไงคะมาเอาช้อนออกคนจะยังคุณจับแก้วดีนะลูกเอาช้อนออกชนแก้วเฮ้ยซาซาเลยอ่ะปลาใส่โซดาเยอะปลาชอบเลยแต่คุณไม่สาบอ่ะกูชิมของปลาไหมปลาขอชิมของคุณบ้างได้ไหมเบาเบาเบา
โอเคเลยป้าว่าใส่น้ำประมาณนี้มันไม่หวานเนาะ okay. มันไม่หวานมากแต่มันก็ให้ความรู้สึกเหลือโอกินน้ำหวานเฮลโลบอยเฮลโลโฟอีฟเป็นไงคะเรื่องรสชาติมันก็มาตรฐานอยู่แล้วเหมือนที่เราเคยกินแต่ว่าของเรามีแบบขวดไม่ได้มีแบบสองก็พอมันออกมาครูก็ไปซื้อกินเลยไงก็มาตรฐานเดียวกันแหละเพียงแต่ว่าอันนี้สะดวกมากกว่าป้าว่าและที่สำคัญนะเวลาครูไม่ได้ซื้อด้วยซ้ำป้าไปไงไปบอกเขาทำไมป้าไปงานเปิดตัวมาเขาก็เลยให้ป้าว่าลองกินดูมันยังน่าจะวางขายแหละเพราะว่าวันที่เขาเปิดตัวเขาก็เปิดขายในงานเนี่ยป้าว่ามันสะดวกมากเลยเนาะเวลาเราไปต่างจังหวัดอ่ะมันไม่ต้องแบกทั้งขวดให้มันหนักใช่ป่ะขวดใหญ่ขวดแก้วเกะกะแล้วก็พวกเนี้ยคุณไปกี่วันก็ต้องเอาน้ำไปโซดาไปไอ้พวกนี้เราไปซื้อข้างหน้าได้ร้านสะดวกซื้อแต่พูดถึงอันเนี้ยมันขวดใหญ่ถูกป่ะเราไม่ได้ว่าเอาไปเราต้องกินให้หมดทั้งขวดไงแต่ไอ้พวกน้ำพวกโซดาเนี้ยเราคือเราไปเรากินหมดได้แล้วเราก็ทิ้งขวดใจป่ะแต่อย่างเงี้ยคุณพกเป็นถุงไปเลยคุณไปเที่ยวต่างจังหวัด3วันเอาไปวันละซองเลยครับถูกใจไหมสะดวกไหมและหายร้อนยังหายฮอตเลยใช่ไหมโอเคคราวหน้าคุณกับป๋าจะไปชิมอะไรอีกก็ติดตามได้ในรายการชิมกับป๋าโอเคค่ะเราสองคนขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบาย